คะที่เห็นในตู้เนี่ยเป็นตำรายาแผนโบราณเหรอคะแล้วเขาเขียนบอกอะไรไว้บ้างคะใช่แล้วละจ้ะในตำรายาแผนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกถึงชื่อของตำรับยาตัวยาในตำรับวิธีการทำสรรพคุณในการรักษาและก็สมมติฐานของโรคเป็นต้นแล้วสมุนไพรในตำรายาเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคได้จริงเหรอคะทำไมจะรักษาไม่ได้สมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นตัวย่อมาจากคำว่าสมุนจากไพรยังไงก็เป็นสมุนจากป่าในป่ามีอะไรบ้างล่ะมีต้นไม้เยอะเลยใช่ไหมหลากหลายชนิดมีสัตว์แล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ3อย่างนี้เนี่ยภูมิปัญญาของเราเนี่ยเอามาผสมผสานแล้วก็เป็นยารักษาโรคหลวงพ่อคะแล้วทำไมที่วัดหนังเนี่ยถึงได้มีตำรายามากขนาดนี้ล่ะคะวัดหนังเนี่ยมีการรักษาโรคกันมายาวนานแล้วรักษากันมาเป็น100ปีแล้วนะรักษาด้วยสมุนไพรแบบที่คุณลุงกล่าวถึงนั่นแหละฮะเอาสมุนไพรเนี่ยมาใส่หม้อต้มในลักษณะนี้นะฮะเรียกว่ายาหม้อยาต้มนะแล้วหลวงปู่ผลเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเลยเหรอคะแล้วก็มีเรื่องไหนคะที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษวัดหนังเนี่ยมีอดีตเจ้าวาดคือหลวงปู่ผลนี่แหละหลวงปู่ผลท่านเป็นพระที่เรียนรู้เรื่องวิชาการแพทย์แผนโบราณนะก็เอาวิชาตัวนี้มาทำยามาปรุงยาให้กับชาวบ้านที่เวลาเขาเจ็บป่วยยาของวัดหนังนี่นอกจากยาต้มนะฮะก็ยังมียาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ายามวนเป่าฝีคือการรักษาโรคด้วยควันซึ่งเราไม่พบเห็นที่ไหนนะฮะในประเทศไทยก็อาจจะที่นี่ที่เดียวที่มีอยู่รักษามายาวนานใช่ฮะเอาควันเป่าออกมาจากมวนยาทำไมพระถึงมีความรู้ความสามารถในเรื่องการรักษาให้ผู้คนนะคะพระเป็นหมอได้ด้วยเหรอคะจริงๆไม่ผิดวินัยของพระนะฮะพระเรานอกจากจะให้ความรู้กับลูกหลานชาวบ้านด้วยการเป็นครูสมัยก่อนเราต้องมาเรียนหนังสือที่วัดนะวัดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีการเรียนการสอนเรื่องการทำยาสมุนไพรนะเป็นการอะไรอนุเคราะห์ชาวบ้านเพราะว่าพระก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะชาวบ้านถวายทานอาหารบิณฑบาตให้พระได้ฉันได้มีชีวิตอยู่พระก็ช่วยชาวบ้านในการรักษาโรคเป็นการเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะฮะดูรู้ไหมว่าวัดกับชุมชนเป็นเนื้อเดียวกันมาแต่ตลอดชุมชนเป็นคนเกื้อหนุนวัดพระท่านก็เป็นภูมิปัญญาคอยให้ความรู้กับผู้คนเลยเรียกพระครูอ๋อเข้าใจแล้วค่ะต้นน้ำเห็นในตู้เนี่ยนะคะมีทั้งเขาสัตว์ทั้งมาน้ำแล้วก็เปลือกหอยพวกนี้เนี่ยเป็นยารักษาโรคได้ด้วยเหรอคะโอ้มันช่างสังเกตจริงนะถ้าเกิดว่าต้นน้ำเนี่ยได้อ่านในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่9ต้นตอของยาแผนโบราณเนี่ยมีอยู่3สิ่งด้วยกันคือ1จากส่วนต่างๆของพืชเช่นเปลือกแกนดอกใบผลทั้งพืชต้นพืชล้มลุกพืชผักสวนครัว 2. สิ่งที่ได้จากสัตว์เช่นเขากระดูกหนังของสัตว์และ 3. ที่เป็นแร่ธาตุอย่างเช่นพวกดินสอพองสารส้มกำมะถันดีเกลือพิมพ์เสนเป็นต้นโดยเขาจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงยาแผนโบราณจ้ะต้นน้ำมองหาอะไรอยู่หรออ๋อต้นน้ำกำลังคิดว่าที่วัดหนังเนี่ยอาจจะมียาที่ทำให้ต้นน้ำจำได้ดีแล้วก็ทำข้อสอบได้บ้างนะคะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเราเนี่ยอยากจะจดจำอะไรได้ดีเราจะต้องทำความเข้าใจซะก่อนอย่าจำอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองขณะเดียวกันเราต้องมีสติมีสมาธิทำอะไรจดจ่อทำทีละเรื่องทำทีละอย่างไม่ใช่ทำหลายๆอย่างพร้อมกันวอกแวกสมองวุ่นวายไปหมดเลยอย่างนั้นเนี่ยจำอะไรก็ไม่ได้เข้าใจอะไรก็ไม่ได้แล้วก็สอบตกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้น